นี่คือภาพการไถคาดของชาวนาอยู่ที่หอยอันนะฮะก็ผมออกมานอกเมืองนิดนึงนะครับแล้วก็ถ่ายให้ดูผมเคยได้ยินแต่แม่เล่าให้ฟังครับไถดะไถแปรใช้ควายขะไถแล้วก็เครื่องมือก็ยังมีอยู่ที่บ้านผมตอนผมเกิดมาใหม่ๆก็ไม่เคยได้เห็นของจริงครับมาที่เวียดนามเนี่ยก็มีโอกาสออกมาขับมอเตอร์ไซค์มางนอกถึงได้เห็นนะก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้รู้ว่าคนโบราณเนี่ยเขาไถนากันยังไงไถนาทำนาโดยใช้วัวใช้ควายที่เป็นยังไงควายเนี่ยมันชอบน้ำนะชอบน้ำชอบฝนทนน้ำทนฝนหน้าฝนหน้าน้ำก็เลยเอาควายมาไถนามาเนี่ยมาผูกกับไอ้เขาเรียกว่าอะไรสนสะพายมันนะข้างหลังแล้วก็ลากไปผมก็มีความรู้จำกัดนะครับแล้วก็ส่วนวัวเนี่ยชอบแล้งไม่ชอบน้ำหน้าแล้งอะไรก็เลยพวกชายพวกวัวแล้วก็ของเวียดนามเองก็ยังมีวัวไถนาอยู่นะครับก็มีโอกาสจะถ่ายดูเคยถ่ายให้ดูในคอนตูมแล้วครั้งหนึ่งครับสุดยอดเลยครับแหมเสียดายครับไม่อยู่แถวนั้นไม่อยู่แถวนั้นนี่คงจะได้เห็นบรรยากาศเห็นเสียงที่ขาควายมันลงไปในน้ำดังจุ๊บจับจุ๊บจับนะครับคนที่นำไถนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะดูดิต้องเดินแต่สมัยนี้ก็ใช้รองเท้าบูทกันแล้วสมัยก่อนนี่คือเอาเท้าตีนนั่นแหละครับลงตีนลงท้องนาเลยเล็บนี่ดำกันหมดนะครับแม่ผมก็พ่อผมก็เล็บก็เสียหมดผมเองก็ทำนาถึงอายุแค่10ถึงม .3 นะครับแล้วก็ม .4 ก็ไปเรียนที่มาที่8ริ้วแล้วก็จบม .4 ก็เข้าช่างฝึกทหารก็เลยไม่ได้ทำนานะครับตอนหลังบางบ่อ ก็ไม่มีนาแล้วครับก็มีอยู่แต่ว่าน้อยละเขาไปทำบ่อปลาทำอะไรกันหมดทำโรงงานทำอะไรครับเห็นอย่างนี้ก็คิดถึงชีวิตในวัยเด็กจริงๆโอเคครับเที่ยวสะใจกับมิเตอร์เซียครับมีอะไรแปลกๆก็ถ่ายมาชมกัน